เคยรู้สึกไหมครับว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากเมียจับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอผมได้มารู้จักกับร้าน Legend Shop ปัญหาของผมก็หมดไปมันทำให้การเติมเกมของผมเป็นเรื่องสันติหลักฐานไม่เหลือปลอดภัยราคาก็ถูกสะดวกรวดเร็วขายกันตรงๆเลยแล้วกัน Legend Shop ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะครับสวัสดีครับผมเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกในเกม Ragnarok X Next Generation นั่นเองครับซึ่งในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำเพื่อนๆที่เล่น Priest นะครับแล้วอยากเล่นสาย Magnus นั่นเองนะครับผมว่าจะเล่นยังไงให้ฟาร์มเก็บเลเวลได้เร็วๆนะครับหรือว่าเคลียร์มอนได้ไวๆนั่นเองนะครับผมอ่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาเริ่มดูสเตตัสกันก่อนละกันนะฮะสเตตัสเนี่ยเราจะลงค่าอินเต็มอยู่แล้วนะครับเพื่อดันเอมแอทแทคของเราจะได้ Magnus ได้แรงๆนั่นเองนะครับที่เหลือเนี่ยเราจะลงอะไรนะครับที่เหลือเนี่ยจริงๆแล้วแต่เพื่อนๆนะครับแต่ของผมเนี่ยจะลงเด็กนั่นเองนะครับเด็กเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มค่าเฮสต์ได้นะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้มากแต่ก็ดีกว่าไม่ช่วยนะครับแต่ว่าเพื่อนๆบางคนอาจจะค่าเฮสต์เยอะนะครับก็อาจจะไปลงวิทก็ได้นะครับเพื่อให้เราเนี่ยยืนต่อมอนสเตอร์ตัวนั้นได้นานที่สุดหรือว่าเลือดเยอะถึกทนได้ครับเพราะบางคนอาจจะยังบางเกินไปยังอัปเกรดชุดไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถมาลงวิทได้เช่นเดียวกันนะครับผมแต่ของผมที่ใช้อยู่ตอนนี้ก็จะเป็นอินเด็กซ์แบบนี้เลยนะครับอ่ะทีนี้นะครับเรามาดูถึงเรื่องสกิลกันนิดนึงนะครับผมขออธิบายถึงแมกนัสก่อนเลยนะครับแมกนัสเนี่ยก็เป็นสกิลที่แบบว่ากลางพื้นที่นะครับผมแล้วก็สร้างความเสียหายเป็นธาตุโฮลี่นะครับผมทุก 0.5 วินะครับผมก็เปอร์เซ็นต์หรือค่าที่บวกตรงนี้เนี่ยก็แล้วแต่เลเวลของสกิลด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดเป็นศัตรูที่เป็นอันเดดหรือเดมอนเนี่ยจะได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นอีก 50% นั่นเองนะครับ10วินาทีนะครับผมอยากให้ดูตรงนี้นิดนึงนะครับสกิลนี้เนี่ยจะอยู่ทั้งหมด10วินาทีนะครับแต่ว่าเลื่อนลงมาดูนิดนึงนะครับคูลดาวน์คงที่เนี่ยจะมีแค่5วินาทีนั่นเองนะครับผมนั่นหมายความว่าถ้าเราทำลดคูลดาวน์แปรผันได้หมดเนี่ยทุกๆ5วินเนี่ยเราจะออกแมกนัสได้อีกอันนึงหมายความว่ามันจะมีโอกาสที่แมกนัสเนี่ยมันจะซ้อนกันได้นะครับมันจะซ้อนกันได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพยายามทำให้มันซ้อนกันให้ได้นะครับเพื่อที่เราจะได้เคลียร์มอนให้เร็วที่สุดถ้าอย่างอันนี้นะครับเลเวล8ที่ผมให้ดูอยู่ตรงนี้นะครับมันลบคูลดาวน์แปรผันได้แค่ประมาณ 31.7 วิมันจะเหลืออีกประมาณ4วิหรือ5วิประมาณนั้นนะมันก็จะต้องมาบวกตรงนี้อีก 4-5 วิเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำให้คูลดาวน์คงที่ของเราเนี่ยกลายเป็น9วิหรือ10วิอะไรประมาณนั้นนะครับหมายความว่าเราจะออกแมกนัสได้ทุก10วิมันจะไม่คุ้มเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันจะไม่ซ้อนกันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นพยายามทำให้มันลดได้นะครับวิธีการทำให้ลดได้เราก็อาจจะลดเลเวลสกิลของเราลงมานะครับอย่างผมตอนนี้ปัจจุบันใช้เลเวล6นะครับเพราะว่าผมเนี่ยลดคูลดาวน์ได้31.7 วินะครับผมนั่นหมายความว่าอีกแค่ 5.3 วิเท่านั้นนะครับผม 5.3 วิเนี่ยที่ผมจะคูลดาวน์แล้วก็สแปมตัวแมกนัสไปได้อีกรอบหนึ่งนะครับส่วนแคสไทม์เนี่ยจริงๆลดไม่ยากถ้าเพื่อนๆทำค่าเฮสอยู่แล้วแคสไทม์เนี่ยต้องทำให้ลดให้ได้หมดนะครับถ้าลดไม่ได้หมดเนี่ยเราจะซวยมากเพราะว่าเราไล่นานถ้าเราไปฟาร์มพวกแมริโอเนตอะไรเงี้ยเรามีโอกาสที่จะโดนดันจนตายได้เลยนะครับทีนี้เรามาดูนิดนึงนะครับว่าแมกนัสเนี่ยมันซ้อนกันได้2วงจริงๆใช่ไหมครับนะนี่ฮะเดี๋ยวผมจะคัตเทิร์นมาตรงนี้ให้ดูนิดนึงนะผมจะไล่แมกนัสนะครับตรงนี้1อันปั๊บนี่นะแมกนัสก็จะอยู่10วินะครับผมเราสามารถไล่แมกนัสอีกอันไว้ได้นะครับแบบนี้นะมันก็จะกลายเป็น2วงแต่ถ้าเพื่อนๆวางทับที่เดียวกันเนี่ยมันก็จะเป็น2แมกนัสซ้อนกันนั่นเองนะครับผมแล้วถ้าฟาร์มพวกนี้นะครับก็มีแทงจูรี่อีกอันนึงที่ซ้อนกันเข้าไปด้วยนะครับมันก็เลยจะทำให้เคลียร์มอนได้ไวนั่นเองนะฮะนะตรงนี้นะครับอย่าให้เขาเปิดไฟวอลนะคือถ้าเปิดไฟวอลเนี่ยเราอาจจะไล่ไม่ทันนะครับผมแล้วเราก็อาจจะตายได้นะครับเนี่ยครับปุ๊บโอเคเนาะประมาณนี้นะครับสำหรับสกิลแมกนัสอันนี้ก็ต้องลองดูของเพื่อนๆนะครับว่าสามารถลดคูลดาวน์ได้เท่าไหร่นะครับผมลดแคสต์ไทม์ได้เท่าไหร่แล้วก็เลือกใช้เอาที่เหมาะสมนะครับข้อเสียของแมกนัสนะครับมี2อย่างคืออย่างแรกคือมันใช้ค่าคูลดาวน์แปรผันเยอะมากถ้าเพื่อนๆลองสังเกตเลเวล10เนี่ยจะใช้40วิเลยแล้วก็ร่ายอีก9วินั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่ได้เล่นของทองหรือว่าไม่ได้บวก10บวก12อะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะทำยากนะสำหรับของขาวนะครับผมก็อาจจะเล่นไว้ที่เลเวล6แบบผมก็ได้นะครับผมประมาณนี้ข้อเสียอย่างที่2นะครับคือเจ้าตัวเนี้ยมันจะใช้ค่าบลูเจมสโตนนั่นเองนะครับซึ่งบลูเจมสโตนเนี่ยสำหรับผมเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ครับเพราะว่าเก็บเลเวลกับปาร์ตี้เนี่ยเงินชนีมันค่อนข้างล้นอยู่แล้วนะครับคือแบบว่าใช้ได้เรื่อยๆเลยไม่มีจำกัดแต่ว่าสำหรับเพื่อนๆที่แบบมาเล่นใหม่แล้วแบบยังเงินชนียังไม่เยอะเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่กับสายนี้นะครับเพราะว่ามันก็จะต้องใช้บลูเจมสโตนที่ค่อนข้างเยอะ
ผมลอง2ชั่วโมงนะ2ชั่วโมงแบบว่ามีคนที่ฟาร์มตัวที่ได้บูเจมด้วยเนี่ยก็จะเสียประมาณ 1,000 บูนะครับถ้าไม่มีคนที่ฟาร์มตัวบูด้วยก็อาจจะเสียประมาณ 1,500 บูผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับก็แล้วแต่ดวงด้วยว่ามันดรอปหรือเปล่านะครับก็ลองคำนวณดูนะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆไม่อยากให้เสียบูแบบเยอะเกินไปเนี่ยก็สามารถเล่นแบบไม่ต้องซ้อนวงก็ได้ครับหมายความว่าอะไรครับถ้าเล่นแบบไม่ต้องซ้อนวงเนี่ยหมายความว่าเราเนี่ยก็ทำให้คูลดาวน์ของแม็กนัสเนี่ยมันเป็น5แล้วก็ลบกันตรงนี้ได้5เพื่อให้มันใช้ทุก10วินะมันก็จะเปลืองบูน้อยลงแต่แค่มันจะฆ่ามอนได้ช้าลงนั่นเองนะครับอันนี้ก็ต้องเลือกเอานะว่าจะเปลืองบูหรือว่าแบบอยากฆ่ามอนได้เร็วๆอะไรอย่างเงี้ยลองเลือกดูนะครับทีนี้มาดูสกิลอื่นนิดนึงนะครับว่าสกิลอื่นอัพอะไรบ้างนะครับผมคลาสแรกนะครับก็ Blessing Increase Agility นะครับ Signum Holy Light นะครับ4สกิลนี้ใช้หมดในการฟาร์มนะใช้ตลอดนะครับพวกสกิล Signum Holy Light เนี่ยมันเป็นสกิลคลาสแรกที่ดีมากเพราะว่ามันไม่จำเป็นต้องมีหลอดไล่หรืออะไรเลยแล้วก็ทำดาเมจได้ดีลดเกาะได้ติดขีได้โอกาสวันฮิตได้นะครับนะแล้วก็คลาส2ก็มาอัพ Holy Booster นะครับผม Increase SP Recovery อันนี้ก็ช่วยได้ช่วยประหยัด SP ได้นะครับแต่น้ำหนักต้องห้ามเกิน 50% นะครับแล้วก็ Sanctuary เต็มนะครับเวลาฟาร์มพวกมอนผีเงี้ยเราก็ผสม Sanctuary ไปด้วยครับคือ1คือเราได้ตีมอนด้วย2คือเราได้ฮิลตัวเองด้วยเราก็จะไม่ตายนะครับนะแล้วก็ Magnificat ครับเพิ่มโบนัสดาเมจเวทนะครับอีก300นั่นเองนะครับแล้วก็ที่เหลือนะครับDivine Protection อัพมาเป็นทางผ่านไปสกิล Demon Bane นะครับแล้วก็มาอัพ Demon Bane ให้เต็มได้เลยนะครับแล้วก็ Turn Undead เนี่ยจริงๆไม่ได้ใช้แต่ว่าก็ต้องอัพมาเป็นทางผ่านให้แมกนัสนั่นเองนะครับ Turn Undead จริงๆอัพเก็บไว้เพื่อเอาไปฟาร์มพวกมอนขนาดใหญ่ที่เป็นผีอะไรอย่างนี้ก็เวิร์กเหมือนกันได้อยู่นะครับนะแล้วก็มาแม็กนัทแม็กนัทนี่อัพเท่าไหร่เนี่ยแล้วแต่ตัวละครของเพื่อนๆนะว่าเราสามารถที่จะลดได้เท่าไหร่นั่นเองนะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมพวกสกิลนี้ก็มาช่วยรี SP ได้นะครับผมหรือว่าซับจริงๆซับไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดเป็นพีชสมุทรจะเหมาะกว่านะครับผมอ่ะทีนี้มาดูในอาวุธเงานิดนึงนะครับอาวุธเงาเนี่ยสำหรับสายคาทาโร่นะครับมันจะได้เปรียบกว่าในด้านของแมกนัสนั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนอัพเงาเลเวล4เนี่ยเพื่อนๆจะมีตัวนี้นะครับตรงหนังสือนะครับที่เพิ่มดาเมจของแมกนัสไปอีก 28% นะครับมันก็จะทำให้แมกนัสของเราเนี่ยแรงขึ้นไปอีกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสายสมุทรอาจจะต้องดันดาเมจมากกว่าสายคาทาโร่ด้วยซ้ำนะเพราะว่ามันไม่มีตัวอาวุธเงาช่วยนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับส่วนจารึกขยายอะไรเงี้ยผมก็ประมาณนี้ครับไม่ค่อยมีอะไรมากนะฮะก็อัพเต็มเท่าที่อัพได้นะครับนะตรงนี้นะครับพยายามเน้นอัพพวกเฮสก่อนก็ได้นะครับเราเล่นคาทาโร่เนี่ยเราจะเสียเปรียบเรื่องเฮสสู้สมุทรไม่ได้นะครับเราก็พยายามดันพวกค่าเฮสมานะครับเนี่ยดันพวกค่าเฮสมาพออัพค่าเฮสเต็มปุ๊บเนี่ยเราก็มาดันพวกดาเมจนะครับเป็นอินก็เพิ่มดาเมจใช่ไหมครับหรือว่าจะเป็น M Pen ก็ได้หรือว่าจะเป็นพวกเนี่ย M Attack M Pen M Bonus เป็นเปอร์เซ็นต์ก็ดีนะครับก็ลองเลือกเอาดูนะครับเด็กนี่ก็ช่วยได้นะสมมุติว่าเรายังไล่ไม่พอสักทีอะไรเงี้ยเราก็สามารถอัพเด็กเพื่อช่วยตรงนี้ได้นั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับอาวุธเงานะครับส่วนอุปกรณ์สวมใส่เนี่ยผมก็ใส่เป็นของขาวล้วนนะฮะตอนนี้นะครับก็จะมีตัวคาทาเลเวล60นะครับไอ้เลเวล70นะครับคาทานี้จริงๆไม่ได้ฟิกนะครับว่าต้องใช้อะไรนะครับแต่ว่าการ์ดที่เหมาะเนี่ยก็จะเป็นการ์ดบิ๊กฟุตนะครับบิ๊กฟุตเนี่ยต้องใช้นะครับผมโลก็เหมือนกันนะครับโลก็จะเป็นบิ๊กฟุตนะฮะโล่เนี่ยสามารถเปลี่ยนได้นะครับเพื่อนๆจะใช้โล่เลเวล40ก็ได้นะครับเป็นโล่ M bonus ก็แรงเหมือนกันนะครับลองเลือกดูว่าตัวละครเราเนี่ยขาด M attack หรือ M bonus นะครับทาริสเนี่ยผมใช้ทาริส25แน่นอนถ้าไม่ใช้ทาริส25นี่เราจะไล่แมกนัสเลเวล6ไม่ได้นะครับผมก็ใส่เป็นการ์ดเงือกนะครับถ้าให้ดีเนี่ยใส่เป็นพวกซีรัมหรือชูนะก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ว่าตัวละครเพื่อนๆ เนี่ยอันไหนมันแรงกว่านะครับแล้วก็แหวนนะครับแหวนนี่ผมก็ใส่เงือกนะครับนะแหวนลดไล่นะครับแหวน25นะครับผม2ข้างเหมือนกันเลยแหวนลดไล่25บวก7เท่ากันนะครับแต่ว่าออฟแมวอาจจะไม่เท่ากันแล้วก็ใส่การ์ดเงือกนะครับถ้าอยากให้แรงกว่านี้นะครับใส่เป็นพวกซีรัมนะครับใส่เป็นพวกซีรัมชูนะอะไรแบบนี้นะครับดาเมจของคุณจะแรงขึ้นไปอีกนะฮะส่วนรองเท้านี่ผมไม่ได้ใส่อะไรนะครับรองเท้าผ้าคลุมเสื้อเนี่ยไม่ได้ใส่การ์ดอะไรนะครับแต่ว่าเอาเอฟเฟคของมันนะครับก็คือเมื่อมอนที่เลือดต่ำกว่า 30% เนี่ยเราจะทำดาเมจต่อเขาแรงขึ้นนะครับอีก 10% นั่นเองนั่นหมายความว่าพอมอนมาเลือดน้อยๆเนี่ยเราจะเคลียร์มอนได้ไวนะครับส่วนอุปกรณ์ส่วนหัว
แฟชั่นนะครับผมก็ใส่เบนิมารุ1ใบนะครับแล้วก็เป็นเวอร์ริดนะครับผม2ใบนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็ช่วยบูสต์ดาเมจของเราได้ใครมีเบนิมารุ3ใบก็สามารถใส่เบนิมารุ3ใบได้เลยนะครับผมโอเคฮะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสายแมกนัสนะครับก็มันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับนะข้อดีก็คือเราจะฟาร์มมอนได้เร็วมากๆนะครับอย่างแมริโอเนตตัวเนี้ยเราสามารถฟาร์มได้แบบว่าต่อเนื่องเลยไม่ต้องห่วงเลยนะครับว่าเราจะตัวแตกหรือเปล่านะครับแต่ดาเมจเราก็อาจจะต้องพอได้ประมาณหนึ่งด้วยนะครับไม่ใช่ว่าแบบดาเมจแบบหลักพันแล้วมาฟาร์มตัวนี้อาจจะลำบากนะครับผมแล้วก็ข้อเสียที่2คือมันเปลืองบูเจมนะครับผมใครที่มีปัญหาเรื่องเซนีก็ยังไม่ค่อยแนะนำให้เล่นเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดใครที่มีเซนีแบบเป็น100ล้าน200ล้านอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ไปเถอะนะมันไม่เปลืองแล้วฮะมันดีกว่าที่เราแบบได้ฟาร์มเร็วขึ้นนั่นเองนะครับผมโอเคฮะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดผมตกหล่นอะไรไปนะก็สามารถที่จะคอมเมนต์ถามไว้ได้ใต้คลิปนี้หรือว่าจะมาถามตามไลฟ์สตรีมก็ได้นะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับเพื่อนๆที่ศึกษาสายนี้อยู่นะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ